คุณชายเล็กสวัสดีครับคุณอัศนีมาหาคุณสาลินเหรอครับใช่แล้วคุณน่ะผมก็มาตรวจปั๊มนี่แหละครับแต่ผมได้ข่าวว่าคุณสาเนี่ยลาออกจากไนท์คลับของคุณแล้วใช่ไหมฮะดีเหมือนกันนะฮะคุณสาจะได้ไม่ต้องไปทำงานในสถานที่ที่มันอโคจรนี่คุณพูดจาให้เกียรติกันบ้างนะฝากบอกพี่ชายด้วยว่ายังไงผมเนี่ยก็จะตามสาลินกลับมาทำงานให้ได้แล้วบอกเลิกเล่นละครหลอกสาลินว่าเลิกกับหญิงก้อยสักทีมุกมันตื้นเกินไปนี่ผมจะบอกอะไรให้อาบุญนะครับพี่รองไม่ได้เล่นละครหลอกคุณสาที่เขากลับไปหาหญิงก้อยเนี่ยเขาเล่นละครหลอกคุณกับหญิงก้อยให้ตายใจต่างหากแล้วสุดท้ายพี่รองก็ชนะได้คุณสากลับขึ้นมาได้งั้นฉันขอเอาคืนด้วยแผลบนหัวแกก็แล้วกันเอาไว้ให้พี่ชายแกดูต่างหน้าเฮ้ย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 หลังหลังเจ็บอยู่หลังจะไหม้แล้วนะแกไปทำลายอภิมหาเศรษฐีได้ยังไงถือสิอุ้ยคุณอุ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณอัศนีอุ้ยอุ้ยอุ้ย